ยการมองเห็นสุนัขสีดำตัวหนึ่งไม่รู้จักกันหรอกค่ะขึ้นมานั่งในท่ามกลางฝนตกตรงแมนดาราแล้วเราก็เห็นว่าเหมือนเขานั่งรอคอยอะไรสักอย่างนั่งอยู่นานแล้วค่ะฝนก็ตกลงมาแรงขึ้นแล้วก็ไม่ลุกด้วยนะคะเหมือนเขากำลังมองไปไกลๆรออะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่ารออะไรเพราะฝนตกอยู่ไม่กลัวฝนเหมือนมนุษย์ถ้ามนุษย์เนี่ยทำอะไรแล้วฝนตกก็คงคิดว่าฝนตกแล้วเป็นสิ่งที่เปียกแล้วจะป่วยหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการรอคอยแต่เจ้าสุนัขสีดำตัวเนี้ยนั่งนิ่งๆมองออกไปไกลๆในท่ามกลางฝนที่พรำอยู่กับแมนดาราที่คุณแม่มองเห็นว่าฝนตกแต่การรอคอยยังมีอยู่ลองมาคำนวณดูว่าเขานั่งนานเท่าไหร่และผลแห่งการรอคอยจะเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรารู้ว่าเขามีความสุขกับการรอคอยค่ะเหมือนคุณแม่มองเห็นฝนวันนี้ตัดสินใจว่าเราจะเข้ารายการเลยแล้วขึ้นรถต่อไปที่จะยังทำรายการต่อหรือจะรอให้ฝนหยุดแต่ความเป็นไปได้ของคุณแม่ที่จะรอให้ฝนหยุดยากเกินเพราะดูฝนลงเม็ดหนาขึ้นหนาขึ้นถ้าเราขยับสุนัขตัวนั้นก็ขยับนั่นหมายความว่าเมื่อมีการเคลื่อนจากที่หนึ่งก็จะมีการเคลื่อนอีกที่หนึ่งนะคะเขาอยู่ตรงนี้มานานและตอนที่คุณแม่ขึ้นมาเห็นก็อยู่ตรงกลางของแมนดาราด้วยซ้ำไปหลายคนนึกไม่ถึงว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราเรากับเขาเคยยุ่งเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าเขาล่มเนาะเป็นไปได้ที่มองเห็นแล้วล่ะว่ามันตกหยุดยาวเอาล่ะวันนี้ก็มองไปที่ท้องฟ้าที่เรามองเห็นไกลๆยังโปร่งอยู่แต่ใกล้ๆเริ่มหนาตาขึ้นนะคะมีเมฆหมอกที่ลอยต่ำลงมาวันนี้เห็นเรื่องฝนตกเนี่ยมาตั้งแต่ตอนกลางวันเลยค่ะเห็นตกแดดออกแล้วก็เห็นไกลๆว่ามีทั้งภูเขาที่มีแดดส่องมีฝนตกวันนี้ตกทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปตรวจงานของคาราบาลค่ะตอนนี้เปียกมากแล้วค่ะเดี๋ยวคณะทำงานจะเปียกนะคะคุณแม่ขออนุญาตที่จะเปิดรายการก่อนแล้วเราก็ไปเจอนั่นเจอนี่กับรถกอล์ฟซึ่งตอนนี้ถ้าใครมีเบาะรถกอล์ฟข้างหลังนะคะคุณแม่ว่าบริจาคมาก็ดีเดี๋ยวถามไปที่ติ๊กต็อกก่อนเผื่อเขามีอยู่ค่ะทำไมถึงต้องขอเพราะว่าเดี๋ยวนายทวันจะต้องนั่งข้างหลังแล้วก็แล่นตอนนี้รถคันนี้กลายเป็นรถหลักประจำบ้านไปแล้วนะคะก็สามารถไปได้ในทุกที่ที่สามารถที่จะตรวจงานวันนี้เรามองกันแล้วพนักงานขับรถของเราคือคุณจอยนะคะและข้างหลังเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเบาะหลังเนี่ยที่จริงอันเนี้ยเป็นที่สำหรับเป็นเบาะนั่งนะเท่าที่รู้ถ้าตรงนี้เป็นเบาะนั่งเดี๋ยวเราก็ทำได้นะอันนี้เราใส่ถุงกอล์ฟคราวนี้เราก็เป็นนันทวันแล้วค่ะไว้ปะนันทวันต้องกางร่มนะอ้าวไปค่ะยังทำงานได้ตอนนี้กรุงเทพฝนตกหรือเปล่าใครที่ดูรายการคุณแม่อยู่ที่ไหนนะคะฝนตกก็โปรดรายงานมาว่าหน้าบริเวณนั้นฝนตกวันนี้มีคนที่ดูรายการมัมใช่ไหมมาเมื่อกี้นี่จอยบอกว่ามีคนที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีค่ะดูรายการมัมก็คนดูรายการนี้ก็คงจะเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปที่อาจจะไม่ได้สนใจธรรมะแต่พอมีคุณแม่ไปปรากฏการก็เริ่มมีคนที่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่ตรงนี้ขอบคุณมากนะคะที่ได้มาเยี่ยมกันแล้วเราก็จะไปเยี่ยมกลุ่มของพุทธศาสนิกาที่กำลังให้คำอกร
ูเห็นการทำงานชัดเจนเข้ามาเลยลูกก็รถคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่อยู่กันมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ยังไม่มีอะไรหมายถึงยังไม่มีต้นไม้นะคะจนวันนี้ฝนตกอันนี้สงสัยจะเป็นตะวันนะตะวันฉีดอะไรเอ่ยผู้หญิงที่ทำงานเกิน12ชั่วโมงจ้ะข้างหลังจะเป็นถังยาวเข้าใจว่าตะวันคงจะมาฉีดต้นเนี่ยพยับหมอบนะแล้วค่ะเขาต้องใช้ตำแหน่งรถของเราแล้วก็เคลื่อนนะคะบริเวณนี้จะปลูกพยับหมอบนะคะเดี๋ยวจะบอกตะวันนิดหน่อยนะเผื่อตอนจะได้แล้วรู้ตัวจอดไปที่คุณดำแม่ยินคุณคุณดำเมื่อสักครู่นี้แล้วเดี๋ยวจะกลับมาหาตะวันแล้วก็จอดรถก่อนคืออยากจะบอกว่าตรงบริเวณนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณที่มีผู้ที่ถวายถึงมันรถนะคะก็ให้พวกเรามีความสุขเราต้องการถึงสีดำประมาณนี้ที่พี่ปูมีเยี่ยมคุณแม่บอกพี่ปูคุณแม่เนี่ยนะใช้หินจากกาญจนบุรีจอยขอจอดตรงนี้เดิมพี่ปูคือผู้ที่นำผมมาถวายคุณแม่นะคะวันนี้นำผลิตภัณฑ์ของโอท็อปขอให้คนช่วยกันหน่อยได้ไหมคะถ้าฝนตกล่มแล้วจะลำบากถ่ายรูปส่งก็ไปในปัจจุบันขณะจอยถ้าเผื่อใครของเราพอไหวนะลองดูตั้งรับไปก่อนเพราะแน่นอนล่ะฝนตกประมาณนี้มันต้องท่วมบ้างถ้ามาได้จ่ายถ่ายอันนี้แล้วนี้เลยค่ะตรงนี้ลูกชาของเพื่อนที่ลมตอนนี้ฝนตกหินดำประมาณนี้คุณแม่ก็เอามาจากที่กาญจนบุรีตอนนี้ถ้าใครมีสัมปทานบ่อหินประมาณนี้นะคะคุณแม่อยากได้อีกสัก10ก้อนเพราะว่าจะถูกวางไว้ตรงนี้ค่ะณบริเวณนี้ก็จะเป็นที่นั่งอย่างนี้เลยเพื่อให้เกิดความสัปปายะนี่อุ่นมากนะคะเพราะว่าฝนตกหลังจากที่มันอุ้มความร้อนเนี่ยถ้านั่งเนี่ยอุ่นมากบริเวณนี้ราคาที่เป็นตัวเรียนที่จะปลูกต้นกุหลาบซึ่งวันนี้สั่งไปแล้ว 5,000 ต้นสั่งกุหลาบมา 5,000 ต้นแล้วก็ทำตรงนี้เป็นบริเวณที่จะเตรียมปลูกซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะมาเตรียมดินนะคะเป็นชั้นๆมองเมื่อวานนี้เรามองจากบริเวณพื้นที่ด้านนอกนะคะเข้ามาก็จะเห็นตรงเนี้ยสูงฉะนั้นเราก็จะเห็นกุหลาบแล้วเมื่อกี้นี่คุณแม่อยู่ในที่สูงที่ตรงแมนเดล่าขณะที่เขากำลังรอเสื้อฝนกันอยู่คุณแม่ก็ยืนพิจารณาว่าเห็นทั้งมุมกว้างขึ้นมาเพราะว่าองค์ประธานของเราคือพระพุทธเจ้าเจียนดำมารังคารประดิษฐานอยู่ที่ตรงนี้นะคะได้คนที่จะมาทำกรีบบัวแล้วจากช่างของเพชรบุรีนะคะคงจะได้ทำกรีบบัวตรงฐานเนี้ยค่ะที่เป็นช่างของเพชรบุรีแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกแกรนิตซึ่งก็เดี๋ยวรอคิวฝนห่างๆก็จะมีก้อนหินสีดำอยู่รอบมองเห็นกุหลาบที่มองเห็นมากก็คือวิวที่มองไปเราจะเห็นฟูจิเมืองไทยเลยนะนะเป็นฟูจิเมืองไทยที่โอ้ใครๆก็ไปญี่ปุ่นก็ต้องนึกถึงว่าครั้งหนึ่งต้องเห็นยอดฟูจิเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการประชาสัมพันธ์ให้เห็นเป็นแลนด์มาร์คนะคะของญี่ปุ่นที่เมืองอะไรก็ว่าไปเถอะแต่ที่นี่ถ้าให้เห็นว่าทำวัดที่หน้าพระพุทธชยันตีองค์ดำมองเห็นวิวอย่างนี้ในฤดูที่มีหมอกนะคะมีฝนก็จะเห็นอย่างนี้คุณแม่ว่าหน้าหนาวเนี่ยทุกคนเช็คอินที่หุบเขาโพธิสัตว์แน่เหมือนกับคนที่ดูรายการของคุณหม่ำมาแล้วใช่ไหมจอยบอกว่าดูอะไรนะมาดูรายการหม่ำ
แล้วเป็นคนอยู่ออกอะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้ก็วันนี้นี่คือการนี่คือการสนใจการปฏิบัติแล้วไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งแล้วล่ะค่ะที่เห็นว่าการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบนั้นได้มีคนเดินเข้ามาจริงๆขอบคุณรายการของพี่แหม่มแล้วก็แพทด้วยนะคะก็ถ้าเดินมองไปโอ้เป็นอะไรที่สงบนะคุณแม่มองนั่นรถใครจะออกไปมีคนมาค่ะเด็กๆพ่อปากกยออยู่ไหนจ้าค่ะเราได้ยินเสียงหัวเราะกันอยู่นะคะคนที่ชอบเขาเรียกว่าชอบอากาศพรำๆอย่างนี้คงไม่รู้สึกว่านี่เป็นปัญหาของการทำงาน1คือมันมีความร่มนะคะเย็นทำงานแล้วสนุกมีเสียงหัวเราะของนักบวชที่ตั้งใจว่าจะทำให้สำเร็จเพราะวันนี้เขาประชุมกันว่าเขาจะทำให้ทาราฟาร์มเกิดขึ้นโดยมีต้นไม้เดิมที่มีอยู่ปลูกให้เสร็จและเมื่อเมล็ดพันธุ์ที่ส่งตรงมาถึงพวกเราถูกวางโพสิชันไว้อย่างสวยงามเป็นกรีบดอกไม้ของแมนดาร่าแล้วเราก็จะวางเมล็ดพันธุ์ลงไปในแป้งที่เราทำนี่ก็เป็นความงดงามมากนะคะเป็นความงดงามในสายตาของคุณแม่เสมอไม่ว่าใครจะคิดช่วยทำอะไรก็ตามอย่างเราไม่รอคอยเวลาเหมือนสุนัขสีดำที่นั่งดูเวลาเมื่อสักครู่นี้นะเกิดอะไรขึ้นเสียงเบาไปนิดนึงขอประทานโทษนะคะดูนกบินกลับขอบพระคุณนะคะใครส่งเสียงมาบอกว่าเสียงเบาไปจ้าแสดงว่าเป็นคนที่ดูรายการจริงๆเนื่องจากว่ามันหลุดหรือมันเบามาตั้งแต่แรกก็แสดงว่ามันหลุดตอนที่เรานั่งรถค่ะแต่วันนี้คุณแม่รู้สึกสังเกตเจ้าสุนัขสีดำที่มันนั่งนิ่งๆแล้วมันก็รอเหมือนรอใครอ่ะรออะไรสักอย่างหนึ่งรอคนรักกลับมาหรือยังคะเมื่อกี้นี้ตอนขึ้นรถขอบคุณนะคะทุกความห่วงใยทุกการทำงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศฝนพรำกับชื่อตอนที่บอกว่าการรอคอยผลแห่งการรอคอยนะคะในตำแหน่งที่เรามองอยู่ตรงนี้คือพื้นที่บริเวณเนินเขาที่เราตั้งพระพุทธชยันตีองค์ดำไกลๆเห็นเหมือนภูเขาที่มีเมฆอยู่ที่ปลายภูเขางดงามสิ่งที่สงบและงดงามอยู่เสมอตรงนี้ก็คือก้อนหินสีดำที่ถูกแกะเป็นพระปฏิมานะคะพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาองค์นี้ถือว่าเป็นพระนิรันตรายใครทำอันตรายไม่ได้เป็นเลิศในการเยียวยาวันนี้เป็นวันโกนนะคะคุณแม่จะนำพวกเราบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาก่อนที่ฝนจะตกหนักกว่านี้แล้วจะพาเราขึ้นรถไปตรวจงานผู้ที่กำลังปลูกต้นไม้กันต่อค่ะให้เรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นนะคะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่ข้าพเจ้าได้บูชาแล้วจงมีอนุภาพพรานุภาพบุญญฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีอุดมมงคลสูงสุดในตัวข้าพเจ้าธุรกิจการงานของข้าพเจ้าจงชนะตลอดปลอดภัยตลอดเจริญรุ่งเรืองตลอดปราศจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดชีวิตมีพรนามัยที่สมบูรณ์ยิ่งในที่สุดขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ4ประการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เข้าถึงพระนิพพานข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเข้าถึงพระนิพพานเฉกเช่นเดียวกันคุณแม่มั่นใจว่าหินก้อนสีดำที่แกะเป็นพระปฏิมานี้เป็นเครื่องเตือนให้เรารู้ว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงนิพพานได้นั่นคืองานสูงสุดแห่งการรอคอยการรอคอยที่มีผลมาจากมีหิริแล้วโอตัปปะเมื่อเราละอายและเกรงกลัวต่อบาปการขัดเกลาจิตใจของเราด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปหินที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นพระพุทธปฏิมานี้จึงเตือนให้เรารู้ว่าเราต้องรอคอยอย่างมีผลให้การเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์มันก้อนหินที่เราปรารถนาก้อนหินสีดำเนี่ยค่ะมีคนที่ร่วมบริจาคมานะคะก็เป็นหินที่จะใช้เป็นที่นั่งแล้วก็ข้างล่างเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอปรับดีแล้วนะคะคุณแม่ก็จะโรยกวดสีขาวก็จะกลายเป็นขาวดำนะคะให้เห็นว่ากุศลและอกุศลก็อยู่ในที่เดียวกันนั่นแหละอยู่ที่เราจะละอกุศลและเล่นกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความรักในการทำงานของพวกเราเราเดินทางต่อนะคะไหวไหมจ๊ะไหวนะจ้ะไปไปดูปาปาเกยอค่ะเด็กๆมาค่ะวันนี้เด็กๆยังมาอยู่ขอบคุณครูฟ้านะคะอันนี้ถ่ายส่งเข้าไปแล้วนะจ๊ะเพราะว่าให้เข้ามาขยับเลยก็ได้เดี๋ยวฝนแล้วมีพายุกรุณาเอา2แผ่นนี้ไปด้วยนะคะเอาไปให้ปาปาเกยอใช้เวลาที่พวกเราพูดถึงการใช้ความเข้าใจและความรู้ที่จะบริหารจัดการสิ่งที่ระวังนะบริหารจัดการเวลาเนี่ยเรามีโอกาสเสมอแหละค่ะที่เราจะถึงเป้าหมายถ้าเราท้อถอยนะคะกับการจัดการเวลามันก็จะดูเหมือนมืดเหนื่อยทำไมต้องรอมันยาวแต่ตอนนี้เราไม่พูดถึงเรื่องเหนื่อยนะเราบอกว่าเรามีเวลาเหลืออยู่เท่านี้อย่างเช่นการทำงานนะคะเราเหลือเวลาอยู่เท่านี้เราก็มองเราไปเยี่ยมเด็กๆเลยเอาอยู่ที่สารอนันตาคุณแม่มองเลยว่าเรามีเวลาของชีวิตเหลือน้อยนะคะ
อุ๊ยตายน่ารักอ่ะท่านเห็นเหมือนคุณแม่เห็นมั้ยดอกเห็ดอะไรอ่ะดูสิกลางร่มฮัลโหลทำอะไรอ่ะลูกหมอถอนราชพฤกษ์ฮะตาย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 ดูเด็กๆน่าเอ็นดูไหมคะยายจะไปเยี่ยมเธอนะเนี่ยดูสิค่ะยายใส่เสื้อฝนแจกเสื้อฝนเด็กๆไหมเด็กๆถอนวัชพืชแล้วลูกท่านเห็นความใสๆของเขาไหมคะเขาไม่รู้ว่าคุณยายจะมานะเนี่ยฮัลโหลถอนวัชพืชแล้วลูกเดี๋ยวยายแจกเสื้อฝนคนละตัวเอาไหมคะหนูอยากได้ร่มหรืออยากได้เสื้อฝนอ่ะร่มกับเสื้อฝนมี2กลุ่มนะคะช่วยสั่งซื้อให้หน่อยนะละลูกอ่ะเอาทั้ง2งกไหมลูกเรียกว่างกไหมลูกเอาละค่ะนี่ก็เป็นอีก1ออสแขกที่มาจากรายการคุณหม่ำยังอยู่นี่นะเราไปทักกันหน่อยไหมคะเผื่อจะเห็นเด็กๆระวังอันตรายด้วยนะมีงูไหมลูกอ่ะหันมาทางคุณยายยืนกลางร่มเข้ารายการมาค่ะหันมาทางนี้เลยค่ะบริเวณนี้เด็กๆมาสิคะลูกมาทางนี้มาบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะเตรียมไว้สำหรับเป็นที่ปักเต็นท์นะคะใช่ไหมเคยนอนเต็นท์ไหมคะเด็กๆเคยค่ะโอเคเดี๋ยวหน้าหนาวนี้นะคะเราจะใช้บริเวณที่ตรงนี้ค่ะพรุ่งนี้ก็จะให้ลุงเขาเอาต้นไม้ตรงนี้ไปใส่สวนน้ำตกตรงนี้มองไปก็จะเห็นอ่าวมังกรกับภูเขาเล็กๆ เราจะนอนตรงนี้แล้วก็มองไปที่น้ำตกมองตามสายตาคุณยายนะมองที่มือก็จะเห็นน้ำตกไล่ไปปื๊ดมาถึงทางนี้และบริเวณนี้จะมีห้องน้ำที่เป็นคล้ายๆถ้ำห้องน้ำเป็นเคยเห็นรู้จักมนุษย์ถ้ำชื่อฟินสโตนไหมมันนี่ลูกมาจ้าเนี่ยค่ะมนุษย์หินฟินสโตนจะมีถ้ำตรงนี้ลูกมาใหญ่เล่าให้ฟังวันนี้ SCG มาแล้วเอาแบบมานะคะจะเอาแฟบริกมาแล้วก็เราเริ่มทำแล้วค่ะพรุ่งนี้เราก็วัดเลยตรงนี้จะมีห้องน้ำที่เป็นถ้ำไม่ธรรมดานะใครอยากปั้นถ้ำมาเรียนรู้กับยายเลยมันเหมือนเรากำลังจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยถ้าเรากลับไปที่บ้านโป่งลึกบางกรอยมาสิโป่งลึกบางกรอยเราไม่ควรจะต้องทำห้องน้ำของเราให้เป็นเหมือนคนเมืองขนาดคุณยายเป็นคนเมืองคุณยายยังอยากได้ห้องน้ำแบบถ้ำเลยห้องน้ำอินเดียก็ไม่ต้องมีเลยลูกดูสายตาของเด็กๆมันนี่ห้องน้ำอินเดียนะก็ถกผ้านั่งกลางหน้าเลยห้องน้ำอินเดียไม่มีแต่ตอนนี้เริ่มสมัยใหม่อ่ะเริ่มมีแล้วคนไปไหว้พระก็ไปอินเดียเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีห้องน้ำแล้วเด็กๆขอบใจมากเลยวันนี้เขาไม่ปลูกต้นอะไรฮะโนชื่อของเธอเกวะฮะเอามานี่แล้วมานี่คนให้ชื่อเกวะอะไรนะเกต้นต้อยติ่งชื่อต้นเกวกลาค่ะฮะติเกวกลาค่ะติเกวกลาค่ะติเกวกลาเนี่ยติเกวกลาเห็นไหมใช่ไหมรู้จักไหมเออเหรอไม่งงนะงั้นเดี๋ยวยายไปต่อนะยายไปทักแขกนิดนึงเดี๋ยวเราไปปลูกติเกวกลาไหมหรือว่าไม่ปลูกถอนอยู่ตรงนี้อ้าวไปเข้าไปครับแม่ปุ๋มเลยแม่ปุ๋มปุ๋มจ้าปุ๋มติเกวกลาติเกวกลาเด็กๆเขาอยากจะปลูกติเกวกลามีหรือยังอ่ะไม่ปลูกแล้วคะวันนี้อ๋อแม่ชีหยุดกันก็เลยพาเด็กมาเก็บวัชพืชกันทั้งหมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากมาตลาดเพชรมาจากตลาดเพชรแล้วค่ะดูรายการจากที่ไหนล่ะคะดูรายการหม่ำค่ะ
อ๋อเป็นแฟนรายการของคุณหม่ำเหรอเห็นคุณแม่เมื่อคืนเนี่ยโอเคคุณแม่จะรับใช้อะไรคุณได้ไหมคะโอ้คุณแม่พูดอย่างนี้เลยค่ะจริงจริงชั่วจริงคุณแม่ก็พูดกับคนทุกคนล่ะค่ะว่าถ้าคุณแม่เป็นประโยชน์รับใช้ใครได้บ้างคุณแม่ยินดีคนเพชรจะให้คุณแม่รับใช้อะไรไหมต้องคนเพชรจะต้องรับใช้คุณแม่ค่ะโอ้ขอบพระคุณสาวเอาสิ่งดีๆมาให้เพชรบุรีนะคะค่ะเมื่อกี้นี้คุณแม่ขึ้นไปที่บนแมนดาราเป็นพื้นที่ที่เราจะยกพระพุทธเป็นองค์สักครึ่งหนึ่งนะคะเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์วันที่31คุณแม่เชิญนะคะ31ตุลาค่ะเข้าไปกดใน Facebook ของเราก็จะได้การ์ดเชิญนะคะแล้วถ้าวันที่2อยากจะมาร่วมกันวันออกพรรษาก็มาปฏิบัติที่นี่ได้เลยค่ะวันออกพรรษาวันที่2ตุลาใช่ไหมใช่ค่ะมาได้เพราะว่าเราจะมีผ้าป่าของ SCG กลุ่ม SCG จะมาช่วยกันช่วยกันสร้างถ้ำนิพพานชิมรองคุณแม่ยินดีเชิญคุณเพชรเลยนะคะขอบพระคุณค่ะที่มาค่ะมากเลยครับผมได้เจอตัวจริงคุณแม่ขอบพระคุณมากนะคะดีใจมากเลยค่ะนั่นคุณสามีขับรถมาให้ฝากขอบคุณคุณสามีด้วยนะคุณแม่มาขอบคุณนะคะค่ะเพราะว่าคุณภรรยาซาบซึ้งล่ะที่คุณขับรถแล้วพามาเนี่ยดูสิน้ำตาจะร้องไห้เมื่อคืนนี่ดูรายการมัมเมื่อคืนเนี้ยครับค่ะเลยก็แปลกใจเอ๊ะที่แก่งกระจานี่มันจังหวัดบ้านเราทำไมเราไม่รู้จักนะทำไมเราไม่รู้ก็เลยถามกันก็เลยมาเลยวันนี้ก็ยินดีเลยค่ะเมื่อมาแล้วก็เข้าสะดวกนะคะก็อันนี้สร้างใหม่ตอนช่วงโควิดคุณแม่มาที่นี่4-5เดือนช่วงโควิดค่ะแล้วก็คนเพชรบุรีก็ดูแลคุณแม่ดีมากโอ้ป้านันส่งอาหารตอนนั้นเราลำบากกันมากคนเพชรบุรีไม่ทอดทิ้งเลยก็ถือว่าเป็นห้องรับแขกของเมืองเพชรที่แก่งกระจานคุณแม่ยินดีนี่ถ้าเสร็จก็คงจะสวยมากเลยก็มาปฏิบัติกันก่อนเสร็จก็มาปฏิบัติกันนี่เขาอยากจะมาอยากจะมาปฏิบัติกันแล้วมันคุยไอ้ฟังคุณแม่ไลฟ์สดมาตอนมาเอาฟังอยู่โอเคถ้างั้นแสดงว่าเรารู้แล้วนะว่าเราจะรู้จักกันได้ยังไงติดต่อกันได้ยังไงคุณแม่เชิญไว้ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณแม่ยังทำรายการต่อนะคะพระธรรมคุ้มครองค่ะก็นี่เป็นอีกหนึ่งของความน่ารักของคนเพชรบุรีเห็นไหมคะว่าทุกคนดูรายการนั้นสื่อเนี่ยมันแสดงปาฏิหาริย์ได้จริงๆทั้งในเรื่องการตื่นและการนำไปสู่อะไรก็ได้นะคะเด็กๆเดี๋ยวยายจะพาเข้าไปดูที่พักของพวกเธอหน่อยที่เรือนปลาปากยอนะตื่นเต้นแล้วนะแต่ขอบใจมากเลยสิ่งนี้ก็จะช่วยแม่ปุ๋มถ้าอย่างนั้นก็อยู่กับแม่ปุ๋มถอนไปเรื่อยๆก็ได้คุณยายขออนุญาตเข้าไปที่บ้านของเธออนุญาตไหมจ๊ะจ้ะน่ารักมากเลยค่ะก็เดี๋ยวบอกกำนันสมชายถึงเรื่องไม้สีดำกับนั่นก่อนเนี่ยสมชายมาแล้วอาจจะให้คนไปเอาไม้เข้าร่มก่อนได้เด็กๆจ้ะโอเคเราตามมาเลยค่ะคุณแม่อยากอวดอะไรอย่างหนึ่งซึ่งวันนี้คุณแม่ใช้ตรงเนี้ยเป็นที่ประชุมเรานึกไม่ถึงเลยว่าสิ่งที่พวกเราเห็นอยู่เนี่ยนะคะมันจะเกิดความจริงท่านดูเนี่ยคุณแม่ประชุมคุณแม่ก็เห็นต้นอันนี้แหละมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะมันก็เลื้อยนะคะมีดอกด้วยดูลูกมันสิคะต้นอะไรแตนแตนแตนต้นอะไรคะแตงโมอ่อนเลยนะเนี่ยนี่คือต้นแตงโมอ่อนเป็นต้นที่เกิดขึ้นเองเนี่ยค่ะดินดีชุ่มฉ่ำนะคะทุกอย่างมองเห็นได้เป็นธรรมชาติของที่นี่เราก็จะเดินจากตรงนี้เข้าไปบริเวณนี้เลยค่ะเพื่อดูรายงานข่าวเนาะอ๋ออันนี้เขายังไม่ได้ปลูกใช่ไหมลูกเนี่ยคุณแม่รู้แล้วตรงนี้แหละค่ะต้นพยักหมอบลงปุ๊บสวยเลยก็ดีมากค่ะเป็นเหมือนก
การทำงานที่เด็กๆเขาจะต้องเริ่มมองเห็นว่าถ้าเขาจะจัดสวนเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะต้องทำคือเอาออกเอาความรกออกเอาสิ่งที่มันพระเอวันนี้คุณแม่เห็นบัวแล้วนะบัวของพี่หมอนุ้ยที่โยนไปบานแล้วนะพอโตกว่านี้เราก็เอาขึ้นมาไว้ในบ่อเลยนะคะก็เป็นการบอกให้ทราบว่าเม็ดฝักที่เป็นบัวที่ถูกโยนไว้วันนี้ขึ้นแล้วค่ะเมื่อตอนกลางวันคุณแม่มาดูขอบใจมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะตามเข้าไปดูบ้านของป้าปากยอสักหน่อยลูกขออนุญาตเดินผ่านนะเจ้าค่ะผ่านมาผ่านมาเนี่ยแหละค่ะพยับบอกเวลาที่โตเต็มที่ฮะใช่ๆเนี่ยค่ะบัวที่เราจะเทสว่าบ่อบัวเราที่โตมาจากที่เราเพาะเนี่ยมันจะประมาณนี้น้ำมันจะสูงประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นต้นพยับหมอกที่เราเริ่มจะตัดแล้วก็ปักชำก็จะสูงเท่านี้บริเวณนี้เป็นอีกหนึ่งทางเข้าที่จะเข้าไปในหมู่บ้านของเด็กๆปะปากยอนะคะก็พาท่านเดินเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าคนที่มองเห็นคุณแม่ก็จะมาเยี่ยมเยียนเหมือนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นพี่น้องเมืองเพชรของเราดูสิเส้นทางนี้น่าเข้าไหมดูเนี่ยพรุ่งนี้ใครจะทำส้มตำก็มาเก็บเนี่ยค่ะเห็นนี่ไหมคะผักบุ้งเห็นไหมคะพอมันมีฝนนี่ยาวมาเลยค่ะยอดผักบุ้งที่เลื้อยมาตามทางนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารการกินของเราเราก็ใส่ต้นไม้ในทุกเรื่องราวที่เรามีที่มีคนให้สิ่งที่เรารู้ว่าเมื่อตั้งใจที่จะปลูกสิ่งที่ปลูกนี้จะถูกแบ่งปันนะคะออกไปสู่คนอื่นนี่ก็คือต้นหูเสือปลูกตรงนี้งามกับสวนแนวตั้งอีกอันนี้กินได้เลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เลื้อยกันอยู่เนี่ยค่ะก็คือต้นพวงชมพูบ้างต้นไม้ที่อาจารย์มดเอามาแล้วบอกว่ามันเลื้อยคุมดินไปเลยนะคะมีพยับหมอกบ้างที่ไปเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นไม้คุมดินที่เราเรียกว่าต้นกระดุมทองนี่แหละค่ะคุมไปหมดแล้วค่ะเห็นภาพของการทำงานที่เราใช้การทดลองใส่ไปก่อนมีอะไรก็วางไปผลแห่งการรอคอยคืออะไรอ้าวแม่ชีทำอะไรกันล่ะลูกไปไหนกันจ๊ะไปทำวัดที่ไหนจ๊ะที่ศาลาโพธิสัตว์เจ้าค่ะอาจารย์เล่เจ้าค่ะจ้ะอ๋อไม่ชีบวชใหม่ไม่ชีบวชใหม่อ้าวไปเลยลูกไปยินดีต้อนรับอยู่กันไหวไหมอ่ะไหวเจ้าค่ะชอบเที่ยวละสิเราอ่ะ คุณแม่ก็อยู่กันนี่แหละฝนตกก็เปียกแต่ให้รู้ว่าพอเราใช้แล้วเราก็คืนพื้นที่ให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมเพราะว่าเด็กๆ เขาถอนหญ้าอยู่เมื่อกี้วันนี้ประเด็นของเราก็คือผลแห่งการรอคอยนั่นในทุกครั้งที่มีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับสิ่งที่มีคนสร้างให้เราโดยเฉพาะในเรื่องเสนาสนะกีฬาณปัจจัยไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยเครื่องบริโภคอุปโภคยารักษาโรคเนี่ยลูกต้องจำไว้ในฐานะที่เราอยู่เนี่ยจะบวชสั้นบวชยาวก็จำไว้ว่าเราต้องเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการรับที่ให้อานิสงส์ใหญ่พระานิสงส์ใหญ่เสมอก็คือ1รับมาเพื่อละราคะรับมาเพื่อละราคะฟังง่ายๆเลยยังไม่รู้ว่าการบวชคืออะไรมากก็คือต้องละราคะกินอาหารเพื่อละราคะไปสวดมนต์ก็เพื่อละราคะนอนวันนี้ในตึกไอโซวอลซึ่งเธอเป็นคณะแรกที่จะได้ใช้ตึกถ้าวันนี้เขาทำไฟเสร็จเธอก็ปีนขึ้นไปใช้ชั้น2ได้เลยวันนี้ยังไม่ได้ก็พรุ่งนี้ก็ไม่สายก็ถือเป็นกลุ่มแรกเสนาสนะกิฬานปัจจัยจะมีอานิสงส์ใหญ่พระานิสงส์ใหญ่ก็ต่อเมื่อละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชา
อย่าเน่าในเปียกแฉะอยู่ด้วยราคะโทสะและโมหะนี่เนี่ยคือคนที่ควรเป็นบุคคลที่รับทักษิณาทานเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีทำเท่านี้แล้วจากนั้นทำอะไรได้เพื่อสละสิ่งเหล่านี้ทำเลยสิ่งนั้นเป็นการภาวนาทั้งสิ้นพรุ่งนี้ก็ให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปรับบิณฑบาตในหมู่บ้านของเด็กๆสองพี่น้องซึ่งคุณแม่จะมาตรวจงานเขานี่แหละจ้ะยินดีต้อนรับนะจ๊ะพรุ่งนี้วันพระให้ตั้งใจภาวนาให้ดีจ้ะไม่ชีน้ำพาเดินไปเลยเราไม่เคยรู้ว่าเราจะเดินไปเจอใครหรอกค่ะเพราะบ้านนี้เขาไม่มีสคริปต์นี่เขานั่งรถกันมาแล้วก็มาก่อน13คนบวช25เดี๋ยวก็ทยอยเวียนกันไปเนี่ยค่ะคือที่พักเรามาเนี่ยเราจะมาเยี่ยมตรงเนี้ยดูสิมาถึงนี่เลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตแวะล้างมือตรงนี้นิดหนึ่งค่ะก็สะดวกค่ะเป็นอะไรที่แบบมีความสะดวกนะคะก็อันนี้ก็จะถือเป็นค่ะห้องที่ก็ถ้าขณะเนี้ยเรามองเห็นแล้วว่าพอขึ้นฝาเขาก็อยู่ได้เดี๋ยวเด็กๆ เขาก็ได้อยู่แล้วล่ะค่ะก็ต่อเชื่อมมานี่เลยค่ะเชื่อมมาก็ยาวออกไปเรื่อยๆตอนนี้คุณแม่ถึงได้บอกไงว่าใครมีไม้พายนะคะใครมีแรงงานเนี่ยดูสิคะทำกันปูไปก็ถูกดึงกันว่าแรงงานนี้อันนี้ห้องน้ำที่พวกเราช่วยกันสร้างนะคะก็เหมาะเจาะนะคะพอมาถึงทางด้านนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะไอสวอลที่เจาะแล้วเห็นไหมคะก็เป็นการรายงานการทำงานพอเขาเจาะประตูหน้าต่างก็ขึ้นไปพักได้ก็เหลือแต่ใส่บันไดเนี่ยค่ะบันไดอุทัยก็ทำได้เร็วนะเมื่อเช้าคุณแม่มาสมมติเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะก็บันไดขึ้นนี่เลยค่ะตรงต้นบาวบาบก็ขึ้นไปปื๊ดขึ้นไปข้างบนตอนนี้ยังไม่มีขั้นคุณแม่ยังไม่ขึ้นนะคะนี่มาถึงตรงนี้ดูนะคะท่านก็ตรวจงานไปกับคุณแม่พี่ติ๋งคงพอใจที่จะได้เห็นนะคะตรงนี้ก็เดินมาข้างบนก็เป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอะรูรูอะเรียกไม่ถูกขึ้นไปปุ๊บก็เดินเข้านี่นะคะก็ตรงนี้ก็เข้าที่พักก็ให้กว้างหน่อยเราก็เหมือนเดินใต้ถุนข้างบนก็เป็นเขาเรียกอะไรนะไปเอามาแล้วเนี่ยลูกอุทัยไปเอามาแล้วตะแกรงเหล็กใช่ไหมสมชายใครไปเอาจ๊ะร้านนี่ไปเอามาให้ครับโอ้ยขอบใจอ๋อนี่ร้านเหรอจ๊ะมาส่งชื่ออะไรลูกอ๋อเนี่ยตะแกรงเหล็กเดี๋ยวเขาต้องพ่นก่อนเนี่ยค่ะก็ขอบใจหนูมากเลยเพราะว่าพวกเราสุดมือกันแล้วทำกันสุดมือแล้วแล้วถ้าเผื่อว่าขึ้นได้เร็วแม่ชีก็พรุ่งนี้ขึ้นได้เลยค่ะพรุ่งนี้แม่ชีก็ขึ้นได้เลยวันนี้ก็เชื่อว่าอุทัยเอาอยู่นะคุณแม่ว่าพรุ่งนี้ถ้าทาได้นะสมชายคราวนี้เรามาของเราผลแห่งการรอคอยโอ้โหเธอเก่งนะขนเหล็กมาอย่างนี้ได้เลยอ่ะถ้าเราได้ตรงนี้จบเลยสมชายเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสวนเซนหน่อยๆคุณแม่มาออกทางด้านนี้แล้วค่ะเดินรอบภูเขาได้ยินเสียงน้ำไหลนะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็อยู่ไหนจ๊ะตรงนี้ก็เอาหินที่บอกพี่ปูคุณแม่ก็อยากให้ใครที่มีสัมปทานหินบางทีมันมีหินที่ขุดเข้าไปแล้วไม่ได้บดนะคะและเห็นเป็นก้อนๆ อยู่อาจจะคิดว่าจะช่วยอะไรคุณแม่ดีก็เอาสิ่งที่มีอยู่ละค่ะใครมีเหล็กเอาเหล็กมาใครมีหินเอาหินมาใครมีใจเอาใจมาใครมีแรงเอาแรงมาและสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดก็จะมาเป็นหุบเขาโพธิสัตว์ดังที่เราเห็นนี่เลยค่ะก็เป็นหนึ่งในการทำงานที่บอกว่าในรายการหม่ำก็ถามว่าได้ข่าวว่าสร้างเร็วคุณแม่ก็บอกว่าคนที่มาเยี่ยมคุณแม่ใน5เดือนเนี้ยเขาจะพูดคำว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินสมการรอคอยเรารอคอยทุกอย่างโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเป็นไปไม่ได้เรียกว่าไม่ไ
ไม่ดูดายดีกว่านะเราลุกขึ้นมาการรอคอยของพวกเราก็คือการทำทุกอย่างอย่างเต็มความสามารถในเวลาที่เรามีอยู่หาความสำเร็จได้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหาความสำเร็จให้ได้ในกรณีที่มันต้องแก้ปัญหาการแก้ปัญหาของเราจึงเป็นความสำเร็จเนี่ยฝนตกลองดูนะคะเนี่ยน้ำก็อย่างนี้เลยนะก็ลงไปในบ่อถ้าเป็นอย่างนี้อีกสัก 2-3 วันก็มีสิทธิ์ที่จะได้น้ำขึ้นมาอีกครึ่งบ่อสมการรอคอยจริงๆค่ะคุณแม่ก็เดินอย่างนี้เลยเราก็ดูกระฉับกระเฉงแข็งแรงเพราะว่าเราทำเป็นปกติความเป็นปกติของเรามันได้แสดงเห็นถึงการเป็นนักสู้โดยที่ไม่ต้องสู้กับคนอื่นสู้กับใจตัวเองสู้กับราคะโทสะโมหะที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเราใช้เวลากันอีกสัก17วันนะคะอีก17วันถึงวันที่2เพื่อที่จะนำพาความสุขคุณแม่ว่าคนเพชรบุรีคงอยากมากันแล้วล่ะเนี่ยเออมาเถอะมาช่วยกันเนี่ยแหละคุณแม่เป็นคนที่พัดถิ่นมาจริงๆแล้วลูกศิษย์คือแม่อู่เขาก็ไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะทุ่มเทอะไรอย่างนี้แต่ด้วยความกตัญญูต่อพระธรรมสำหรับคุณแม่แล้วชีวิตไม่มีการรอคอยคุณแม่ทำงานทุกเม็ดในเวลาที่เหลือด้วยความตั้งใจมั่นที่จะใช้ชีวิตอย่างละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาจึงไม่มีอะไรที่ยากเพราะสิ่งที่ยากกำลังทำอยู่ละราคะโทสะโมหะเนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดเพราะเมื่อเราทำสิ่งที่ยากได้เป็นวิถีปกติของเราอย่างอื่นก็ไม่ยากแล้วล่ะค่ะเหนื่อยเดี๋ยวก็พักหินใหญ่ๆเขาก็ยกมาเราเห็นละความสุขของเราคืออะไรคือการได้เห็นว่าเราพึ่งตัวเองได้และพอที่จะให้คนอื่นเป็นดูเด็กๆกลับแล้วเขาก็จะกลับตอนทุ่มหนึ่งมา5โมงถึงทุ่มหนึ่งเด็กๆทำให้คุณแม่มีความสุคุณแม่จะจบรายการเพื่อให้คณะแม่ชีได้สวดมนต์และวันนี้ในทุกความรักของพวกเรานะคะไม่ว่าใครที่กำลังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ตรงไหนวัดไหนนะคะทำพิธีการใดก็ขอให้ต้อนรับตัวเองเข้าสู่การเดินทางอย่างมีผลแห่งการรอคอยที่ลงมือทำในปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะสุขสงบเย็นแล้วก็ปลอดภัยโดยธรรมแล้วต้องไม่ดูดายในการช่วยเหลือผู้อื่นเหมือนกับที่คุณแม่บอกว่ามีอะไรให้คุณแม่รับใช้สุภาพสตรีเมื่อสักครู่นี้มีปิติมากนะคะคุณแม่เห็นตัวสั่นเล็กน้อยกับน้ำตาที่มีปิติก็ถือว่าคำพูดนี้เป็นคำพูดของมิตรภาพที่ทำจริงค่ะถ้าคุณแม่รับใช้อะไรได้บ้างขอให้รู้ว่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะเสียงสัญญาณระฆังดังแล้วเดี๋ยวเสียงสวดมนต์กำลังจะดังขึ้นเรารู้จักการเดินทางไปด้วยกันเป็นทีมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ